ไหนๆดูเรื่องแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้านที่หังดงเชียงใหม่ที่ตำบลน้ําแพร่เขาฝากมาแจ้งซกนิดหนึ่งเ,เจ้าหน้าที่ช่วยไปดำเนินการักหน่อยมีวงจรปิดเอาให้นักข่าวเป็นวัยรุ่นชายหญิงรวมกลุ่มแช่บรลัยกว่า10คันแข่งกับบนถนนสายคันคลองชมประทานน้ำแพร่สนามกีฬาเจ0ปี วงจรปิดเนี่ยค่ะนี่คือเหตุการณ์ตอนประมาณตีหนึ่งห้าสิบกลางดึกหตุลาที่ผ่านมามคือจริงๆแล้วอะค่ะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาซิ่งรถมารวมตัวมั่วสุมกันแทบทุกวันนะคะชาวบ้านบอกไม่ใช่เฉพาะคืนนั้นที่เกิดเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับรสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากแล้วชาวบ้านก็ไม่กล้าออกจากบ้านช่วงกลางคืนด้วยกลัวมาเจอเด็กกลุ่มนี้กลัวจะไม่ปลอดภัยเนี่ ขนาดเดียกันนอนก็ไม่ได้อีก<ช>นอกจากออกจากบ้านไม่ได้นอนไม่ได้อีกเสียง,ยงดังแล้วกันเสียงดังมากค่ะพละเมืองดีท่านนึงบอกว่าถนนสายนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางตรง<า>ตรงแบบยาวๆอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นจุดแข่งรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่นเสียงดังจนชาวบ้านนอนไม่ได้แล้วตอนนี้ก็กังวลเรื่องอันตรายจะเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านบางทีชาวบ้านก<ห>็ออกไปขายของที่ตลาดอ่ฟฝาขังดงหน่อยร้องทุกข์ทบช